ออกในสมองจากการถูกชกเซลล์สมองและใยประสาทฉีกขาดความจำลดลงคือผลกระทบที่เกิดขึ้นในร่างกายของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีที่เข้าสู่วงการมวยเด็กจากผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เปรียบเทียบสมองของเด็กที่ชกมวยจำนวน335คนกับเด็กทั่วไป252คนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้พบว่าระดับสติปัญญาของเด็กที่ชกมวยหรือ IQ น้อยกว่าเด็กทั่วไปเกือบ10คะแนนหัวหน้าโครงการวิจัยศูนย์รังสีวิจัยก้าวหน้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศน์บอกว่าผลการบาดเจ็บของสมองนักมวยเด็กส่งผลต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตของเด็กในอนาคตหากเด็กเหล่านี้โตขึ้นแล้วไม่ได้เข้าสู่วงการมวยจะกลับเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้อย่างไรจำนวนเด็กนะคะจากอายุ4ขวบจนถึง14ขวบบ้านเรานี่มีประมาณ8ล้านคนถ้าเรามีนักมวยเด็กประมาณ 150,000 คนเด็กเหล่านี้จะตกประมาณ 1.5% ตอนนี้ปี2560ประชากรที่เป็นเสาหลักของประเทศที่ดูแลคนแก่และดูแลเด็กนี่นะฮะอยู่ในช่วงอายุประมาณ35-60ปี2575อีก15ปีนับจากนี้ไปกลุ่มอายุที่เป็นฐานหลักขยับขึ้นไปอยู่ที่50-70กว่าก็คือสังคมผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์แบบเด็กเหล่านี้ก็คืออนาคตที่จะขึ้นมาเป็นผู้แบกภาระของสังคมเราปรารถนาไหมฮะว่าให้คนที่จะมาดูแลอนาคตของประเทศเราประมาณ 1.5-4% เป็นผู้พิการทางสมองยังเป็นที่ถกเถียงอยู่มากนะครับว่ากีฬามวยเด็กนั้นเป็นการทำลายสุขภาพของเด็กหรือว่าเป็นการส่งเสริมหารายได้เสริมของเด็กหรือไม่เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการขึ้นชกแต่ละครั้งของมวยเด็กเหล่านี้มีค่าตัวหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยสมชาติเจริญวัชรวิทย์ไม่ปฏิเสธว่าการบาดเจ็บจากการชกมวยเด็กนั้นส่งผลต่อสุขภาพตามผลการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแต่ส่วนตัวเชื่อว่าถ้าเป็นศิลปะมวยไทยจะมีการสอนเรื่องศิลปะการป้องกันตัวเองซึ่งลดการกระแทกและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขึ้นชกมวยเด็กแต่ละครั้งได้ค่าตอบแทนหลักหมื่นบาทถ้ารวมรายได้ต่อปีแล้วก็ถึงแสนบาทซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่เข้าสู่วงการมวยเด็กมีฐานะยากจนที่ต้องหาเงินช่วยเหลือครอบครัวเราก็ต้องคือต้องดูว่าสิ่งใดที่ออกมาเนี่ยมันต้องสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือว่าสมประโยชน์ต่อสังคมเช่นว่านักมวยถ้าเกิดยอมเสียสละมั่งอาจจะได้น้อยจากตรงนู้นก็คงคิดว่าก็น่าจะพอจะไปกันได้อะไรเงี้ยนะมันคุ้มเหรอครับคือปัญหาสุขภาพแรกกับเงินทองก็คุณว่าคุ้มไหมล่ะเขาคนจนเนี่ยคุ้มไหมผมไม่บอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะก็ถ้าเขาไม่ชกเขาไม่รู้จะหากินยังไงอ่ะพ่อแม่ก็จนอยู่แล้วครอบครัวก็จนชีวิตลำบากไหมแต่ถ้ามีฐานะดีชีวิตจะดีไหมก็ต้องคิดเอาเองอย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงแรงงานมีความเห็นว่าเด็กชกมวยไทยไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ผู้ประกอบอาชีพเพราะค่ายมวยไม่ใช่นายจ้างตามคำนิยามของกฎหมายแรงงานเด็กดังนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการของเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกีฬามวยใหม่ซึ่งกำหนดให้เด็กต้องเล่นมวยไทยอย่างปลอดภัยเท่านั้นวิสันต์โพงามถ่ายภาพทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน